ช่วงเช้าวันที่5เมษายนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมคลินิกกีฬาภาคฤดูร้อนประจำปี2567โดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมตามที่เมืองพัทยาโดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนสำนักการศึกษาได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคลินิกกีฬาภาคฤดูร้อนประจำปี2567ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดระหว่างวันที่20มีนาคมถึง5เมษายน2567ณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาและโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาต่างๆที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นทักษะพื้นฐานเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆโดยเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะทางด้านกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา4ชนิดกีฬาด้วยกันคือฟุตบอลจัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา9และศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาวอลเลย์บอลจัดอบรมที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาว่ายน้ำจัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาและเทควันโดจัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา5และในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีพิธีมอบกิตติบัตรให้แก่น้องๆนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆได้มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือต่อไปทั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน280คนโดยมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเพื่อจะได้ให้น้องๆรุ่นต่อๆไปมาฝึกด้วยเนาะโอเคบ๊ายบายกล้องหน่อยโอเคครับที่วันนี้นั้นนะครับการจัดกิจกรรมคลินิกกีฬานะครับในช่วงของปิดเทอมท่านเดินท่านผู้บริหารท่านกันที่เดินครับการรับเกียรติบัตรนะครับเด็กๆแท้ต้องการกับผู้บริหารเลยนะครับจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy